สวัสดีครับมาลองดูการคำนวณนะครับการคำนวณแบบรวดเร็วโดยการใช้ status bar เข้ามาช่วยนะครับร่วมกับการเลือกข้อมูลนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันหรือสูตรการคำนวณใดๆก็ได้นะครับเราถ้าต้องการข้อมูลแบบรวดเร็วนะครับตัวแท็บสถานะด้านล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับแท็บสถานะด้านล่างสุดพร้อมกับการใช้เมาส์นะครับก็จะช่วยให้เราเลือกข้อมูลได้ง่ายขึ้นเช่นต้องการนับว่าข้อมูลมีกี่รายการนะครับกรณีที่ข้อมูลไม่เยอะมากเราก็ใช้เมาส์คลุมนะครับตัวอย่างคลุมรายการที่1ของชื่อคนนะครับจนถึงรายการสุดท้ายนะครับก็จะแสดงสถานภาพเป็นเขา12แปลว่าหน่วยงานนี้มีบุคลากร12คนนะครับจะสังเกตว่าข้อมูลจะถูกนับนะครับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับกรณีที่มาคลุมตัวเลขนะครับเช่นเงินเดือนนะครับจะเป็นซัมนะครับซัมก็คือเอาเงินเดือนทั้งหมดนะครับมาบวกกันนะครับ 112,500 นะครับแล้วก็ยังมีรายการค่าเฉลี่ยของเงินเดือนนะครับ 9375.00 นะครับอันนี้ตัวอย่างการคำนวณแบบรวดเร็วนะครับโดยการใช้เมาส์คลุมแล้วก็ดูรายการจากแท็บสเตตัสนะครับสถานะนะครับคลิกขวาได้นะครับที่แท็บนี้นะครับคลิกขวาได้แล้วก็เลื่อนดูรายการอื่นๆนะครับตอนนี้จะสังเกตว่ามี average นะครับมีเขาแล้วก็ sum เราต้องการอยากจะทราบว่าเดือนสูงสุดเท่าไหร่ก็เลือก maximum นะครับแล้วก็ minimum สำหรับค่าที่ต่ำสุดนะครับ